สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15และ iPad OS 15มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตและติดตั้งกันแล้วครับโดยมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายที่น่าใช้เพื่อนๆสามารถดูคลิปวิธีการใช้งาน15สุดยอดฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 15ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับพร้อมกันนั้น Apple ก็ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ที่ดีมากๆและไม่เคยทำได้มาก่อนเลยครับนั่นคือทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะใช้ iOS 14หรือ iPad OS 14ต่อไปและเลือกอัปเดตเฉพาะการเพิ่มและการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยต่างๆของระบบให้กับ iPhone หรือ iPad ได้โดยไม่จำเป็นต้องอัปเดตเป็น iOS 15หรือ iPad OS 15รวมถึง iOS และ iPad OS ต่อจากนี้ด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่จะอัปเดตความปลอดภัยเราต้องอัปเดต iOS หรือ iPad OS เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะอยู่ที่ iOS 14.8 หรือ iPad OS 14.8 ต่อไปไม่อยากอัปเดตเป็น iOS 15หรือ iPad OS 15แต่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตความปลอดภัยใหม่ๆเราก็มาเลือกอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยเท่านั้นโดยยังคงอยู่ที่ iOS 14.8 หรือ iPad OS 14.8 ต่อไปเรื่อยๆได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการเลือกการอัปเดตเฉพาะความปลอดภัยทำได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะทั่วไปแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์แตะรายการอัปเดตอัตโนมัติแล้วแตะเปิดสวิตช์ดาวน์โหลดรายการอัปเดต iOS หรือ iPad OS แต่ไม่ต้องเปิดสวิตช์ติดตั้งรายการอัปเดต iOS หรือ iPad OS นะครับเปิดเฉพาะสวิตช์ด้านบนเท่านั้นหลังจากนี้ถ้า Apple ส่งรายการอัปเดตความปลอดภัยให้กับ iOS หรือ iPad OS มารายการอัปเดตความปลอดภัยจะแสดงขึ้นด้านล่างให้เลือกโดยไม่จำเป็นต้องอัปเดต iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันใหม่นั่นเองครับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการอัปเดตเป็น iOS หรือ iPad OS 15แต่ต้องการอัปเดตเฉพาะการเพิ่มความปลอดภัยปรับปรุงความปลอดภัยใหม่ๆไปตั้งค่ากันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ